ผ่านมาแล้วกว่า2ชั่วโมงนะคะสำหรับการเปิดใช้งานอุโมงค์ทางลอดข้ามแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการค่ะเราติดตามสภาพการจราจรล่าสุดตอนนี้นะคะกับคุณนฤศราบุญศรีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณเจษดาคุณวรรณสิริคะผ่านไปแล้วกว่า2ชั่วโมงนะคะที่ได้มีการเปิดใช้งานอุโมงค์ทางลอดข้ามแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งภาพที่เห็นสดๆณขณะนี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าทางอุโมงค์นะคะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกก็มีการจราจรที่ค่อนข้างคล่องตัวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนแต่อย่างใดค่ะซึ่งจากการเฝ้าสังเกตการของทีมข่าวกว่า2ชั่วโมงนะคะพบค่ะว่าบริเวณนี้ค่ะหลังจากที่มีการเปิดใช้อุโมงค์ไปแล้วการจราจรค่อนข้างคล่องตัวแต่ยังไม่มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะคะส่งผลให้ประชาชนนะคะที่สัญจรไปมายังไม่ทราบค่ะว่ามีการเปิดใช้อุโมงค์แห่งนี้แล้วซึ่งผู้ที่ขับขี่บางรายนะคะได้เลี้ยวรถอย่างกระทันหันค่ะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งผู้ขับขี่จึงควรใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะขณะที่พนักงานซึ่งทำงานอยู่ในย่านนี้ได้เล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะว่าตัวเองทำงานอยู่บริเวณนี้มากว่า3ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังเริ่มที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแห่งนี้ด้วยทำให้ตนต้องเผชิญกับรถติดสะสมนานจนทำให้เข้างานสายส่งผลกระทบต่องานค่ะแต่พอมาวันนี้เห็นภาพแบบนี้ที่ได้มีการเปิดใช้งานแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะการจราจรค่อนข้างคล่องตัวอย่างเห็นได้ชัดไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะก็รถติดอย่างแรกเลยคือมาทำงานสายมากเพราะว่ารถติดแล้วก็อย่างที่สองคือรถเมย์ไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นปกติเป็นคนที่ใช้บริการรถเมย์เป็นประจำอยู่แล้วค่ะก็รถติดมากเลยกว่าจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือนานมากนี่พอมีการเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดตรงนี้อย่างเป็นทางการแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้รถไม่ติดแล้วโล่งมากเลยนั่งรถมาก็คือแป๊บเดียวถึงแล้วก็รถเมย์ก็มาเร็วขึ้นมาไวขึ้นเพราะว่าเปิดบริการปกติแล้วสำหรับอุโมงค์สำหรับอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินเป็นอุโมงค์ขนาด4ช่องทางจราจรไปกลับในแนวถนนรัชดาภิเษกมีความยาวกว่า 1,000 เมตรความกว้างเกือบ17เมตรโดยจำกัดความสูงของรถไว้ไม่เกิน5เมตรค่ะซึ่งอุโมงค์แห่งนี้รฟม.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี59และเดิมทีมีกำหนดต้องแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่สามารถใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง21เดือนทำให้เปิดใช้งานได้เร็วกว่ากำหนดถึง3เดือนค่ะค่ะคุณเจษดาคุณวรรณสิริคะที่เห็นสดๆณขณะนี้นะคะภาพก็มีการจราจรที่คล่องตัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะอาจจะมีรถติดสะสมได้ก็คือเป็นบริเวณ4แยกไฟแดงของแยกรัชโยธินค่ะซึ่งช่วงเย็นของวันนี้นี่เองนะคะเราคงต้องจับตาค่ะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนก็ที่เคยเลี่ยงเส้นทางก็จะกลับมาใช้อุโมงค์แห่งนี้เป็นจำนวนมากขึ้นอุโมงค์แห่งนี้จะสามารถแก้ปัญหาคลี่คลายการจราจรของคนกรุงได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราต้องจับตาช่วงเวลาเร่งด่วนของเย็นวันนี้ค่ะในช่วงสายที่ผ่านมานะครับการจราจรวิภาวดีขาเข้านะครับปกติเนี่ยจะมีรถสะสมที่ดอนเมืองแล้วก็เกษตรแต่เมื่อเช้าเนี่ยถือว่าคล่องตัวทีเดียวก็เป็นความสุขของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบริเวณแยกรัชโยธินเนี่ยนะครับที่จะอยู่ของฝั่งรัชดาแล้วก็พหลนั้นยังเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเปิดให้สามารถเลี้ยวขวาได้ค่ะตำรวจก็ต้องประเมินกันอีกครั้งนึงนะคะว่าเปิดวันแรกแล้วเนี่ยการจราจรเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะคะจับตาดูเย็นวันนี้อีกทีนึงนะครับ